เราจะเข้าสู่การประกวดนะครับ Overdrive Drum Fact นะครับการแข่งขันการตีกลองแห่งประเทศไทยครั้งที่1 นี่คือครั้งแรกนะครับในประเทศไทยที่เรียกว่าเราจัดใหญ่จริงๆเราให้มือกลองนะครับทั่วฟ้าเมืองไทยไม่จำกัดรุ่นไม่จำกัดอายุไม่จำกัดเพศไม่จำกัดทุกอย่างฟรีสไตล์สุดๆนะฮะอายุมีตั้งแต่3ขวบ5ขวบนะฮะมาจนถึง60และในวันนี้เราคัดเหลือทั้งหมด10ผู้เข้าแข่งขันผ่านไปแล้ว5และตอนนี้เรากำลังจะเดินทางกันต่อไปนะครับกับผู้เข้าแข่งขันหมายเลข6นะครับผู้เข้าแข่งขันหมายเลข6ครับนายนันทนัทธานุพงษ์ชรัตน์นะฮะหรือว่าคุณเอิร์ธนั่นเองนะฮะหน้าตาดูเกาหลีเกาหลีเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวเราดูพลังเขาจะเป็นยังไงกันบ้างติดตามได้จาก VTR เลยครับมีเยอะมากครับตอนนี้ที่ชอบหลักๆเลยก็คือมีคนเดียร์ไปเกอร์แล้วก็แบ็คเป็นอยากให้ช่วยดูแลขอเสียงปรบมือดังให้กับหมายเลข6ของเราเป็นกำลังใจกันหน่อยครับWe'll be right back.
สุดยอดจริงๆเลยนะฮะโอ้โหเอาละครับนี่คือหมายเลข6ของเรานะฮะและจังหวะมันสวยงามพอดีด้วยนะฮะเดี๋ยวเรามาคุยกันสักนิดนึงครับเอิร์ทครับเอิร์ทตีสุดท้ายเมื่อกี้ปลายไม้กองหักกระเด็นพอดีเลยนะนี่เตรียมไว้แล้วอ่ะเป็นโชว์เปล่าไม่ใช่ครับ แล้วถ้าเกิดสมอะไรนะพอดีเลยครับพอดีเลยสมมุติถ้าเกิดมันหักระหว่างกลางขึ้นมามีสแปร์เรามีสแปร์อยู่ป่ะครับมีครับผมต้องเตรียมไว้พร้อมมือกลองต้องพร้อมอยู่แล้วนะฮะแต่เมื่อกี้มันแบบจบปึ้งกระเด็นชิ่วไปเลยนะฮะวันนี้ดูแบบชิลๆเลยนะผมว่าดูสบายๆเรื่อยๆเลยสไตล์ของเราที่เราดีไซน์มากับการแข่งขันในวันนี้เป็นยังไงบ้างครับก็หลักๆก็จะเป็นกรูฟนะครับแต่ก็จะพยายามทำอะไรในกรูฟนิดนึงแล้วก็โซโล่ก็เบสออนกรูฟอย่างเดียวปัจจุบันนี้เล่น อยู่กับแบรนด์ไหนไหมฮะก็ตอนนี้ก็เล่นทั่วไปนะครับเล่นกับพวกเพื่อนๆที่มหาลัยแล้วก็แต่ว่าผลงานที่หลักๆก็ตอนนี้ก็ทำกับวง Midnight Band นะครับวงอะไรนะครับชื่อวง Midnight Band ครับ Midnight Band นะฮะเป็นหนึ่งในศิลปิน YouTube ครับโอเคอาจจะเคยคุ้นหน้าคุ้นตากันลองไปดูกันแล้วกันนะครับขอเสียงปรบมือให้กับหมายเลข6ของเราด้วยครับขอบคุณมากครับเอิร์ทครับผ่านไปแล้วนะคะกลับมาเริ่มต้นกันอีกครั้งหนึ่งด้วยหมายเลข6นะฮะและเราจะกลับมาที่ฝั่งทางด้านนี้นะครับ